เย่พอๆกับเชลซีเลยโอ้โหฉะนั้นของเกรนจอนสันครับเชื่อว่าเมสันเมาส์เนี่ยผิดหวังนะที่เลือกย้ายมาลงหลุมผีปีแสดงแมนยูนะครับล่าสุดฉะนั้นของเกรนจอนสันครับอดีตกองหลังของเชลซีนะครับบอกว่าเมสันเมาส์กำลังผิดหวังกับตัวเองที่ตัดสินใจย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนื่องจากสถานการณ์ของสโมสรไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาคาดหวังเอาไว้นะครับเมาส์เนี่ยเป็นดีลแรกของแมนยูเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังย้ายจากเชลซีด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์เนี่ยก็ตามเขาต้องดิ้นรนสร้างอิมแพคให้กับทีมของเอริกเทนฮาร์กแถมเจอการบาดเจ็บเล่นงานอีกต่างหากนะครับเมสันเมาส์เนี่ยลงเล่นไปแค่6เกมรวมทุกรายการให้กับแมนยูตอนนี้ยังยิงประตูไม่ได้เลยและทำได้แค่1แอสซิสต์ในเกมคาราบาวครับเชลซีอดีตสโมสรของเขายังคงย่ำแย่เหมือนเดิมนะโดยพวกเขาเนี่ยอยู่อันดับ11ของศึกพรีเมียร์ลีกแต่แมนยูก็ไม่ได้ดีไปกว่านั้นเลยเมื่อพวกเขารั้งอันดับ10นะครับเมื่อเกรนจอห์นสันถูกถามว่าเมาส์เสียใจที่ตัดใจแย้มอยู่กับแมนยูหรือเปล่าทางเกรนจอห์นสันก็ได้พูดกับเบรดฟริตเนี่ยบอกว่าตอนนี้เขาอาจจะคิดแบบนั้นก็ได้นะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นสโมสรฟุตบอลที่ใหญ่มากๆแต่คุณไม่ได้ย้ายมาโดยคาดหวังว่าพวกเขาจะอยู่อันดับ10ของศึกพรีเมียร์ลีกคุณแค่อยากไปที่นั่นเพื่อท้าทายเกียรติยศชิ้นสำคัญเท่านั้นและผมรู้ว่าเชลซีไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าเลยในเวลานี้แต่คุณไม่ได้ย้ายไปโอลด์แทรฟฟอร์ดเพราะคาดหวังว่าจะต้องเจอกับปัญหาหรอกนะผมไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจย้ายออกจากเชลซีแต่ผมแน่ใจว่าเขากำลังตั้งคำถามถึงการตัดสินใจของตัวเองในตอนนี้อยู่อันนี้คือคำพูดของเกรนจอห์นสันครับบอกว่าเมาส์คงผิดหวังนะที่เลือกมาลงหลุมผีปีแสดงแมนยูตอนนี้เพราะว่าสถานการณ์ของแมนยูก็ไม่ได้ต่างจากเชลซีณเวลานี้เลยนะครับนั่นแหละครับต้องกุมขมับกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงสำหรับอนาคตของเมสันเมาส์นะครับจะแย่งตัวจริงได้สำเร็จหรือเปล่าก็จัดไปฮะจัดไปเลยฮะวัยรุ่นจัดไปยาว